ดูกรสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงหรือสาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นนนนั่นเป็นวิญญาณดูกราโมคาบุรุษเธอรู้ทำอย่างนี้ ที่เราแสดงแก่ใครเล่าดูกระโมคาบุรุษวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเรากล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอเนกมิใช่หรือความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมีได้มีก็เมื่อเป็นดังนั้นเธอกล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วยจะประสบบาปไม่ใช่บุญมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วก็ความเห็นนั้นของเธอจักเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานดูกราภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น เราเกล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอเนกความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมีได้มีดูกระราภิกสุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าจักสุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณ อาศัยชิวหาและรถทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโผฏฐพะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะและธรรมมารมทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟไม้ไฟอาศัยป่าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟป่า ไฟอาศัยหญ้าติดข <bizarre> ึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหญ้าไฟอาศัยโคไหมติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟโคลมหมไฟอาศัยแกลบติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟแกลบไฟอาศัยหยากเยื่อติดขึ้นก็ถึงความนับว่า ไฟอยากเยื่อฉันใดดูกระพิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆนดูกระพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นขันทภปัญจกะที่เกิดแล้วหรือไม่ ดูกรรารภิกูุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันทภปัญจกานี้มีหรือหนอดูกรรารภิกูุทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันทภปัญจกานี้เกิดแล้ว ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือดูกระราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันทาปัญจากาศนี้เกิดแล้วเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า ขันธปัญจากาศนี้เกิดแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันธปัญจากะนั้นเกิดเพราะอาหารหรือดูกร,ราภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธปัญจากะ เกิดเพราะอาหารนั้นหรือหนอดูกร,ราภิกูุทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันทะปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันทาปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั้นเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันทาปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันทะปัญจากานั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือดูกระรภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันทะปัญจากานั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือหนอดูกรารภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันทาปัญจกะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัย ที่เกิดขึ้นเสียได้หรือดูการพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันธาปัญจากาศนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงว่าขันท่าปัญจกะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลายหากว่าเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ ไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ธรรมที่เปรียบด้วยทุนอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย อาหารสี่อย่างเหล่านี้เพื่อความตั้งอยู่แห่งเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหารสี่อย่างเป็นไนอาหารสี่อย่างคือกะวะลิงการาหารอันหยาบหรือละเอียดเป็นที่หนึ่ง ผัสสาหารเป็นที่สองมโนสัญญาเจตนาหารเป็นที่สามวิญญาณาหารเป็นที่สี่ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติ มีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่เหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นสมุทยัยมีตันหาเป็นชาติมีตันหาเป็นแดนเกิดก็ตันหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัย มีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นสมุทยัยมีเวทนาเป็นชาติมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีัสสะเป็นเหตุมีัสสะเป็นสมุทัยมีัสสะเป็นชาติมีัสสะเป็นแดนเกิดก็ัสสะนี้ มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดภาษามีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นสมุทัยมีสลาย,ต,ลายตนะเป็นชาติมีสลายตนะเป็นแดนเกิด ก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นสมุทัยมีนามรูปเป็นชาติมีนามรูปเป็นแดนเกิด นามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นสมุทัยมีวิญญาณเป็นชาติมีวิญญาณเป็นแดนเกิด ก็วิญญ,ญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นสมุทยัยมีสังขารเป็นชาติมีสังขารเป็นแดนเกิด ก็สังขารทั้งหลายนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นสมุทัยมีอวิชชาเป็นชาติมีอวิชชาเป็นแดนเกิด ดูกระพิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมี เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตันหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยพบมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยชาติมี เพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตมีเพราะชาติเป็นปัจจัยด้วยประการชนี้แหละความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ ก็ข้อว่าชาราและมรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยนั่นแหละชาราและมรณะจึงมีก็ข้อว่าชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยดังนี้นั้น เรากล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยนั่นแหละชาติจึงมีก็ข้อว่าพบมีเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกร,ราพิกูุทั้งหลาย เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนั่นแหละพบจึงมีก็ข้อว่าอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกราภิกสุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนั่นแหละอุปาทานจึงมี ก็ข้อว่าตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นแหละตัณหาจึงมีก็ข้อว่าเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระระภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนั่นแหละเวทนาจึงมีก็ข้อว่าผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนั่นแหละััสษะจึงมีก็ข้อว่าสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั่นแหละ สลายตนะจึงมีก็ข้อว่านามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นแหลนามรูปจึงมีก็ข้อว่า วิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละวิญญาณจึงมีก็ข้อว่าสังขารมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้นั้น เรากล่าวแล้วดูกระภิกูุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละสังขารจึงมีดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นคือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงมีความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้เพราะอาวิชชาดับหมดมิได้เหลือ สังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ พระเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส และอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ก็ข้อว่าเพราะชาติดับชรามรณะก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระราภิกษุทั้งหลายเพราะชาติดับนั่นแลชรา มรณนะจึงดับก็ข้อว่าเพราะพบดับชาติก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรพิกษุทั้งหลายเพราะพบดับนั่นแหลชาติจึงดับก็ข้อว่าเพราะอุป,ปาทานดับพบก็ดับดังนี้นั้น เรากล่าวแล้วดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานดับนั่นแหละพบจึงดับก็ข้อว่าเพราะตันหาดับอุปาทานก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะตันหาดับนั่นแหละอุปาทานจึงดับ ก็ข้อว่าเพราะเวทนาดับตัณหาก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรภิกษุททั้งหลายเพราะเวทนาดับนั่นแหละตัณหาจึงดับก็ข้อว่าเพราะภสสะดับเวทนาก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกร,ราภิษุทั้งหลายเพราะภาษาดับนั่นแหลเวทนาจึงดับก็ข้อว่าเพราะสลายตนาดับภาษะก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแลว้วดูกราภิษุททั้งหลายเพราะสลายตนาดับนั่นแหลผภาษะจึงดับก็ข้อว่า เพราะนามรูปดับสลายตนะก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปดับนั่นแหลสลายตนะจึงดับก็ข้อว่าเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณดับนั่นแหลนามรูปจึงดับก็ข้อว่าเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะสังขารดับนั่นแลวิญญาณจึงดับก็ข้อว่า เพราะอาวิชชาดับสังขารก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกรรารพิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาดับนั่นแหละสังขารจึงดับดูกรรารพิกษุทั้งหลายเมื่อสิ่งน,นี้ไม่มีสิ่งน,นี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งน,นี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับคือเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงแล่นไปสู่ส่วนเบื้องต้นว่าในอดีตการ เราได้มีแล้วหรือว่าไม่ได้มีแล้วเราได้เป็นอะไรแล้วหรือว่าเราได้เป็นแล้วอย่างไรหรือเราได้เป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรดังนี้บ้างหรือไม่ดูกระพิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ พึงเล่นไปสู่ส่วนเบื้องปลายว่าในอนาคตการเราจักมีหรือว่าจักไม่มีเราจักเป็นอะไรหรือว่าเราจักเป็นอย่างไรหรือเราจักเป็นอะไรแล้วจึงจักเป็นอะไรดังนี้บ้างหรือไม่ ดูกระพิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ปรารบถึงปัจจุบันาการในบัดนี้ยังสงสัยขันเป็นภายในว่าเราย่อมมีหรือว่าเราย่อมไม่มีเราย่อมเป็นอะไรหรือว่าเราย่อมเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาแล้วจากไหน สัตว์นั้นจากไปณนะที่ไหนดังนี้บ้างหรือไม่ดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของพวกเราพวกเราต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาเท่านั้น ดังนี้บ้างหรือไม่ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงกล่าวว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้พระสมณะทั้งหลายและพวกเราย่อมไม่กล่าวอย่างนี้ดังนี้บ้างหรือไม่ ดูกรรารพิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงยกย่องศาสดาอื่นดังนี้บ้างหรือไม่ดูกรรารพิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงเชื่อถือสมาทานวัดความตื่นเพราะทิฏฐิและทิฏฐาที่มงคล ของพวกสมณะและพราหมณ์เป็นอันมากดังนี้บ้างหรือไม่ดูการพิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกเธอรู้เห็นทราบเองแล้วพวกเธอพึงกล่าวถึงสิ่งนั้นมิใช่หรือดูการพิกษุทั้งหลาย พวกเธออันเรานำเข้าไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเห็นได้ด้วยตนเองซึ่งให้ผลไม่มีการขั้นควรเรียกให้มาชมควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคำที่เรากล่าวว่าดูกรรารพิกษุทั้งหลายธรรมนี้ อันเห็นได้ด้วยตนเองให้ผลไม่มีการขั้นควรเรียกให้มาชมควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการความเกิดแห่งทารกก็มีในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีระดูและทารกที่จะมาเกิดยังไม่ปรากฏความเกิดแห่งทารกก็ยังไม่มีก่อนในสัตว์โลกนี้ มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีระดูแต่ทารกที่จะมาเกิดยังไม่ปรากฏความเกิดแห่งทารกก็ยังไม่มีก่อนดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วยมารดามีระดูด้วยทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏด้วย เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการอย่างนี้ความเกิดแห่งทารกจึงมีดูกระภิกษุทั้งหลายมารดาย่อมรักษาทารกนั้นด้วยท้องเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างเมื่อล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือนมารดาก็คลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้น ด้วยความเสี่ยงชีวิตมากและเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความเสี่ยงชีวิตมากดูกระภิษูุทั้งหลายน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัยกุมารน,นั้นอาศัยความเจริญ และความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสำหรับกุมารคือไถเล็กตีไม้หึงหกเมรจังหันตวงสายรถเล็กธนูเล็กดูกระรภิกษุทั้งหลายกุมานนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย พรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าคือรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักเสียงที่รู้แจ้งด้วยโสดอันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักกลิ่นที่รู้แจ้งด้วยขานะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรัก รถที่รู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักโพธพพะที่รู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักกุมานนั้นเห็นรูปด้วยจกักษุแล้วย่อมกำหนัดในรูปที่น่ารักย่อมขัดเคืองในรูปที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมาน,นั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุป,ปาทานเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนนต์และอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมารนั้น ได้ยินเสียงด้วยโสดย่อมกำหนัดในเสียงที่น่ารักย่อมขัดเคืองในเสียงที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริง เขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้สเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมานั้นเพลิดเพลินบ่นถึง ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมานนั้นดมกลิ่นด้วยขานะย่อมกำหนัดในกลิ่นที่น่ารักย่อมขัดเคืองในกลิ่นที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่น และมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ ก็ดีมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมารนั้นเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุป,ปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์โทมนตสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ กูมานนั้นลิ้มรสด้วยลิน้นย่อมกำหนัดในรถที่น่ารักย่อมขัดเคืองในรถที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามก ตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ เมื่อกุมานนั้นเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุป,ปาทานเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารา มรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมานั้นถูกต้องโผฏัพพะด้วยกายย่อมกำหนัดในโผฏฐพะที่น่ารัก ย่อมขัดเคืองในโพฐัภพะที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริง เขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้สเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมานั้นเพลิดเพลินบ่นถึง ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปายาตความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมานนั้นรู้แจ้งธรรมมารมด้วยใจแล้วย่อมกำหนดในธรรมารมที่น่ารักย่อมขัดเคืองในธรรมมารมที่น่าชัง ย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมานั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลาย เป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้น ย่อมมีได้อย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณนะไปดีแล้วรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมตถาคตนั้นทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัด ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรนทร์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง คฤราบดีบุตรคฤราบดีหรือผู้เกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธานั้นแล้วย่อมตระหนักว่าคราวาดขับแคบเ,เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปรง่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่เขาขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาลากกองพวกขสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อเขาบวชแล้วถึงพร้อมด้วยศิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาท เป็นเครื่องบริหารท้องจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองนกมีปีจะบินไปทางทิาภาคใดๆก็มีแต่ปีของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบา เป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางทิศาภาคใดๆก็ถือไปได้เองภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิต ไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจากขุนสี่ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนสี่ ได้ยินเสียงด้วยโสตแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาโสตินสีชื่อว่า ถึงความสํารวมในโสตินสีดมกลิ่นด้วยขานะแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมคานินสีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาคานินซีชื่อว่าถึงความสำรวมในคานินซีลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในชิวหินสีถูกต้องโพธิภพด้วยกายแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินสี ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษากายินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในกายินสีรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามนินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินสีภิกษุนั้น ประกอบด้วยอินทรียสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่รักคนด้วยกิเลสในภายในภิกษุนั้นย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแหลในการเหลียวในการคูเข้าในการเหยียดออก ในการทรงสังคาติบาตรและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรียสังวรและสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟาง เธอกลับจากบินทบาทในการภายหลังพัดแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกแล้วมีใจปราศจากเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้าย คือพยาบาทแล้วไม่คิดพยาบาทมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิธะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิธะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิธาได้ละอุทจักุกกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ภิกษุนั้นละนิวรณห้าประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันเป็นเครื่องทำปัญญา ให้ถอยกำลังได้แล้วสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตณนะภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกและวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสุขอยู่บรรลุจตุตชฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วย่อมไม่กำหนัดในรูปที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปที่น่าชัง เป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนนต์และอุปาญาตของภิกษุนั้นก็ดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นได้ยินเสียงด้วยโสตย่อมไม่กำหนัดในเสียงที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในเสียงที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดี ก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับ พบก็ดับเพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ ภิกษุนั้นดมกลิ่นด้วยคานะย่อมไม่กำหนัดในกลิ่นที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในกลิ่นที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมด แห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้น เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับ พราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นลิ้มรสด้วยลิ้นย่อมไม่กำหนัด ในรถที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรถที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริง เธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วสเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึง ไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะ ปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นถูกต้องโพผฏฐพพะด้วยกายย่อมไม่กำหนัดในโพผัฐพะที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคือง ในโพธ,ธิภพ,พะที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้ว เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินด,ดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุก โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่กำหนัดในธรรมารมที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในธรรมารม ที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสและอุปาญาตของภิกษุนั้นก็ดับ ความดับแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ดูกะระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทรงจำตันหาสังขยะวิมุตติโดยย่อของเหานี้อันหนึ่งพวกเธอจงทรงจำสาติภิกษุผู้เกวัตตบุตรว่าเป็นผู้สวมอยู่ในข่ายตันหา และกองตันหาใหญ่ดังนี้